ทุตุพายะชาดกว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูมในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดราชสีเจริญวัยแล้วอาศัยอยู่ในป่าก็ในครั้งนั้นมีดงตาลปนกับมะตูม อยู่ในที่ใกล้ทะเลด้านทิศตะวันตกในดงตาลน,นั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งอยู่ภายใต้กอตาลกอหนึง่งใกล้โคนต้นมะตูมวันหนึ่งกระต่ายนั้นเที่ยวหาอาหารแล้วมานอนอยู่ใต้ใบาตาลคิดว่าถ้าแผ่นดินนี้ถลม่มเราจะไปที่ไหนเนอขณะนั้นเอง ผลมะตูมสุกผลหนึ่งหล่นลงบนใบตาลเพราะเสียงใบตานนั้นกระต่ายนั้นจึงคิดว่าแผ่นดินถล่มเป็นแน่จึงกระโดดหนีไปไม่เหลียวหลังกระต่ายอีกตัวหนึ่งเห็นกระต่ายตัวนั้นหวาดกลัวภยัยคือความตายซึ่งกํำลังรีบหนีไปจึงร้องถามว่า แหนผู้เจริญท่านกลัวอะไรเหลือเกินจึงหนีมากระต่ายนั้นตอบว่าท่านผู้เจริญอย่าโมวถามเลยกระต่ายตัวที่ถามนั้นจึงวิ่งตามไปข้างหลังพร้อมกับร้องถามอีกว่าผู้เจริญท่านกลัวอะไรหรือกระต่ายตัวนั้นไม่เหลียวมามองเลยกล่าวว่าแผ่นดินถล่มที่นั้น กระต่ายตัวที่ถามนั้นก็วิ่งตามหลังกระต่ายตัวที่บอกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นกระต่ายตัวอื่นได้เห็นก็วิ่งตามตามกันไปรวมความว่ากระต่ายตั้งพันตัวร่วมกันหนีไปมรึกพวกหนึง่งเห็นกระต่ายเหล่านั้นก็ร่วมหนีไปด้วยสุกรพวกหนึง่งระมาดพวกหนึง่งกระบือพวกหนึง่ง โคพวกหนึ่งแรดพวกหนึ่งพยักษ์พวกหนึ่งสีหะพวกหนึ่งช้างพวกหนึ่งเห็นเข้าก็ถามว่านี่อะไรกันเมื่อสัตว์เหล่านั้นกล่าวว่าที่นั่นแผ่นดินถลม่มจึงหนีไปด้วยบนเนื้อที่ประมาณโยชหนึ่งได้มีหมู่พวกสัตว์ดิริชานเพิ่มขึ้นโดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้ ในการนั้นพระโพธิสัตว์เห็นพวกสัตว์นั้นกําลังหนีอยู่จึงถามว่านี่อะไรกันครั้นได้ฟังว่าที่นั่นแผ่นดินถลม่มจึงคิดว่าธรรมดาแผ่นดินถลม่มย่อมไม่มีในการไหนๆสัตว์เหล่านั้นจักเห็นอะไรบางอย่างเป็นแน่ก็เมื่อเราไม่ช่วยขวนขวาย สัตว์ทั้งปวงจากพินาศชิบหายเราจะให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้นครั้นคิดแล้วจึงล่วงหน้าไปยังเชิงเขาด้วยกำลังราชสีแล้วบรรลือสีหนาขึ้นสามครั้งณเชิงภูเขานั้นสัตว์เหล่านั้นถูกความกลัวราชสีคุกคามจึงได้หันกลับมายืนเป็นกลุ่มกันโดยถามกันว่าอะไรกัน ราชสีได้เข้าไปในระหว่างสัตว์เหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านหนีเพื่ออะไรกันสัตว์เหล่านั้นกล่าวว่าแผ่นดินถลม่มใครเห็นแผ่นดินถลม่มช้างรู้ราชสีจึงถามช้างเป็นต้นไปช้างเหล่านั้นกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าไม่รู้พวกสีหารู้ แม้สีหะทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกขพเจ้าไม่รู้พยัก์ทั้งหลายรู้แม้พยักษ์ทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกขพเจ้าไม่รู้แรตทั้งหลายรู้แม้แรดทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกโครู้แม้พวกโคก็กล่าวว่า กระบือทั้งหลายรู้แม้กระบือทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกโคลานรู้แม้โคลานทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกสุกรรู้แม้สุกรทั้งหลายก็กล่าวว่าพวกมรึกรู้ฝ่ายพวกมรึกก็กล่าวว่า ข้าประเจ้าทั้งหลายไม่รู้พวกกระต่ายรู้เมื่อพวกกระต่ายถูกถามกระต่ายทั้งหลายจึงแสดงกระต่ายตัวนั้นว่ากระต่ายตัวนี้พูดลำดับนั้นราชสีจึงถามกระต่ายตัวนั้นว่าสหายได้ยินว่าท่านเห็นอย่างนั้นหรือว่าแผ่นดินถลม่มกระต่ายนั้นกล่าวว่า จ้านายข้าพเจ้าเห็นท่านอยู่ที่ไหนจึงได้เห็นข้าพเจ้าอยู่ในดงตาลมีต้นมะตูมเจือปนณที่ใกล้ทะเลด้านทิศตะวันตกด้วยว่าข้าพเจ้านอนอยู่ใต้ใบตาลในกอตาลใกล้โคนต้นมะตูมในดงตาลน,นั้นคิดอยู่ว่าถ้าแผ่นดินถลม่มเราจะไปที่ไหนครั้งในขณะนั้นเอง ข้าพระเจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินถลม่มจึงได้หนีไปราชสีคิดว่าผลมะตูมสุกบนใบาตาลน,นั้นตกลงมาทำเสียงดังกึกก้องเป็นแน่กระต่ายนี้ได้ยินเสียงนั้นจึงทำความสําคัญให้เกิดขึ้นว่าแผ่นดินถลม่มจึงได้หนีไปเราจะตรวจดูให้รู้โดยท่องแท้ ราชสีนั้นจึงจับกระต่ายนั้นไว้ปลอบโยนหมูสัตว์ให้เบาใจแล้วกล่าวว่าเราจะตรวจสอบแผ่นดินตรงที่กระต่ายนี้เห็นว่าถล่มหรือไม่ถลม่มโดยถ่องแท้แล้วจะกลับมาพวกท่านจงอยู่ในที่นี้จนกว่าเราจะมาแล้วยกกระต่ายขึ้นบนหลังวิ่งไปด้วยกำลังราชสี วางกระต่ายลงที่ดงตาลแล้วกล่าวว่ามาสิท่านจงชี้ที่ที่ท่านเห็นกระต่ายกล่าวด้วยความกลัวว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะนายมาเถิดท่านอย่าได้กลัวเลยกระต่ายนั้นไม่กล้าเข้าไปใกล้ต้นมะตูมจึงยืนอยู่ในที่ไม่ไกลแล้วกล่าวว่า นายนี้เป็นที่ที่มีเสียงดังกึกก้องแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านข้าพาเจ้าอยู่ในที่ใดที่นั้นเกิดเสียงดังกึกก้องข้าพาเจ้าไม่รู้จักเสียงกึกก้องนั้นว่าเสียงกึกก้องนั้นเป็นเสียงอะไรหรือเพราะเหตุไรจึงมีเสียงดังกึกก้องข้าพาเจ้า ได้ยินแต่เสียงดังกึกก้องอย่างเดียวเมื่อกระต่ายกล่าวอย่างนี้แล้วราชสีจึงไปยังโคนต้นมะตูมเห็นที่ที่กระต่ายนอนณนะภายใต้ใบาตาลและผลมะตูมสุกที่หล่นลงเหนือใบาตาลรู้ว่าแผ่นดินไม่ถล่มโดยทองแท้แล้วจึงยกกระต่ายขึ้นหลังไปอย่างที่อยู่ของหมู่มรึกโดยฉับพลัน ด้วยกำลังเร็วแห่งราชสีบอกความเป็นไปทั้งปวงแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยหมู่สัตว์ทั้งหลายเบาใจแล้วกลับไปก็ถ้าในการนั้นจะไม่พึงมีพระโพธิสัตว์ซสัตว์ทั้งปวงก็จะวิ่งลงสู่ทะเลพากันพินาศไปแต่เพราะอาศัยพระโพธิสัตว์ สัตว์ทั้งปวงจึงได้ชีวิตเป็นอยู่แลกระต่ายได้ยินมะตูมสุกหล่นเสียงดังครืนก็วิ่งหนีไปหมูเนื้อได้ฟังถ้อยคำของกระต่ายแล้วพากันตกใจวิ่งหนีไปด้วยคนเขาเหล่านั้นยังไม่ทันถึงวิญญาณบทคือทางแห่งวิญญาณความรู้แจ้งมักเชื่อตามเสียงผู้อื่น ถือการเล่าลือเป็นสำคัญจึงเป็นผู้เชื่อต่อคนอื่นส่วนชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในความสงบระงับด้วยปัญญาชนเหล่านั้นนับว่าเป็นปราดงดเว้นความชั่วให้ห่างไกลย่อมไม่เชื่อต่อผู้อื่นด้วยเหตุนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่า นรชนใดไม่เชื่อคุณอันตนรู้แล้วด้วยถ้อยคำของผู้อื่นรู้จักพระนิพพานอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วและตัดที่ต่อคือว่ตัดสงสารขาดแล้วกำจัดโอกาสคือพบได้แล้วมีความหวังอันคายแล้วนรชนนั้นแหละชื่อว่า เป็นอุดมบุรุษพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าราชสีในครั้งนั้นคือเราตถาคตจบทุตุพายะชาดก